สวัสดีที่อ่าวทองคำครับผมหอยเสียบนะฮะตายนะฮะตลอดแนวชายฝั่งด้วยสาเหตุว่าอุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นช่วงนี้ไม่มีฝนเลยแดดร้อนมากแล้วก็น้ำทะเลแทบจะเคลื่อนไหวน้อยมากทำให้อุณหภูมิน้ำสูงนะหอยเสียบเนี่ยเป็นหอยที่อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งนะฮะอาศัยอยู่น้ำตื้นน้ำลึกไม่เกินเมตรนะครับผมนะฮะตั้งแต่น้ำ10เซนจนถึงน้ำลึกประมาณ1เมตรไม่เกินนั้นนะฮะพอน้ำร้อนมากเนี่ยหอยก็ตายดูเยอะแยะเลยนะตลอดชายหาดเลยครับผมอันนี้ก็คือเปลือกหอยเสียบนะที่คลื่นซัดขึ้นมานะก็เป็นวิถีธรรมชาตินะครับผมนะเดี๋ยวตายไปก็เกิดใหม่เมื่อสภาพอาหารอุดมสมบูรณ์แต่ช่วงนี้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมด้วยอุณหภูมิที่สูงนะช่วงนี้พระอาทิตย์อยู่ตั้งฉากกับภาคใต้อยู่นะทำให้ภาคใต้ร้อนฉ่าเลยครับผมอันนี้ก็คืออ่าวทองคำตำบลสะแก้วอำเภอท่าสลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมนะวันนี้ไม่มีคนขุดหอยเสียบเพราะว่าหอยเสียบเธอได้ตายไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม